นะครับไลอัพของทางฝั่งทีเอศรีสะเกษเลยครับซึ่งจิตพินขาวครับวิลาวันพิญญาพงศ์ขาวปภัยพันธ์ชัยศรีนะครับนุสราต้อมคำรัตนาพรสนวนรำนะครับมาริกากันทองนะครับสุภาชัยจิตจำรูดครับพี่ยาวครับอดีตต้องเรียกว่าตัวตีไหลหลังของทีมชาติเลยนะครับเอาครับผู้เล่นของทางฝั่งธนบังหนองเรือกันบ้างครับทิตภาทองสีดีครับนกยุงภาวนะครับจิราพรสอนสุภาพนะครับคณิษฐาชวงจันทร์นะครับวุฒิตราสียางนะครับแล้วก็สิริยากรอุปดิษฐ์นะครับขนบรรจงสมบัตินะครับผู้ฝึกสอนของธนบังหนองเรือครับตอนนี้ต้องเครียดฮะเพราะว่าวอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์ตอนนี้เนี่ยกำลังต้องลุ้นพื้นที่ขึ้นไปเล่นในไทยลีกให้ได้ครับเอาครับอีกสักครู่นึงครับอีกไม่กี่ใจก็จะได้ชมกันแล้วนะครับระดับทีมชาติเลยนะครับเล่นกับน้องๆ นะครับในระดับเยาวชนเมื่อสักครู่นี้นกยุงภาวนะนะครับก็ในชุดเยาวชนทีมชาติชิงแชมป์โลกเหมือนกันนะครับปี2013นะครับส่วนคนนี้ครับพี่ปุ้ยรัตนาพรสนบรมนะครับบอลสั้นตอนนี้ย้ายมาอยู่สุพิมชลบุรีแล้วนะครับเอาครับเกมเริ่มแล้วครับนุสราต้อมคำครับเสิร์ฟอ้าวบอลแรกแย่งกันเองครับนกยุงนะครับกับวารุณีนะฮะครับบอลแรกใช้ได้ครับทิตภายกให้กับคณิษฐาตีอู่ตีออกไปเองครับหมายเลข13นี้นี่ผมน้องน่าจะชื่อว่าสุนิตาศรีบานนะครับขออนุญาตแก้ชื่อนะครับขออภัยครับหมายเลข14นะครับสุนิตาศรีบานเรียกเวลานอกตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับทางฝั่งของทะเลหมากหนองเรือครับมาครับตามหน้าจะเป็นไทยเดนมาร์กนะครับตามหลังขึ้นมาเป็น1-3ครับสิริยากรครับเสิร์ฟบอลแรกตัดสวยครับนุสราให้มาลูกนี้มารัตนาพรครับขึ้นตีแล้วนกยุงเนี่ยรับไม่อยู่ครับนี่ครับขึ้นตีจังหวะนี้4-1ครับถาปภัยพันธ์เสิร์ฟครับบอลแรกไม่มาครับวารุณีครับยกให้กับเพื่อนแล้วจังหวะนี้นุสราให้วิลาวันครับพยายามจะบิดให้ข้ามครับแต่ว่ามันคิดตะข่ายเหลือเกินครับพี่กิฟต์ครับนี่ครับพยายามที่จะเคาะแล้วครับคณิษฐาครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับถาปันพันให้กับวิลาวันปัดข้ามมาแล้ววารุณีครับพยายามจะพุ่งไปรับฮะลูกนี้ไม่ได้ครับ 5-2 ครับพี่ปุ้ยครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับทิตภายกสูงทิ้งไว้แล้วมาลูกนี้ครับโน้มตียังได้อยู่วิลาวันขึ้นเคาะหยอดครับให้น้องได้เล่นครับแล้วลูกนี้ครับยังเป็นต้ามของศรีสะเกษนะครับ6-2ครับเนี่ยสุนิตรานะครับพยายามเคาะครับแล้วไปเจอบล็อกของพี่หน่องครับ6-2ครับรัตนาพรเสิร์ฟทิตภาครับยกมาให้นกยุงครับคราวนี้ตียัดเข้าไปบล็อกเลยครับเป็นบล็อกเอาท์ครับ3-6ครับบอลเสิร์ฟของสุนิตราครับนุสราให้มาริกาตีโอ้โหตีผ่านบล็อกไปครับสุนิตราพยายามจะตั้งรับขึ้นมาครับ
7-3ฮะบอลแรกไม่ดีครับขอแก้ไปก่อนฮะนุสลาครับให้กับวิลาวันเหลือสปีดบอลลูกนี้ครับ8-3ครับ PA ศรีสะเกษขึ้นนำเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่ครับน่าเจอจังหวะ2ลูกนี้ครับขาปองไพพันธ์พยายามพุ่งไปรับครับน่ะขาปองไพพันธ์นี่ก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์บรรจมนะครับเหลือแล้วลูกนี้ครับวิลาวันครับเซตวางไว้ที่กลางคอร์ดครับ9-4ฮะบอลเสิร์ฟของ PA ศรีสะเกษครับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับทิตภาอันเดอร์ขึ้นมาแล้วจังหวะนี้คณิษฐาตีเสียเองครับตรงนี้ผู้ตัดสินอาจารย์บุญฤทธิ์มุสิกานะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้ตัดสินฝีมือเยี่ยมนะครับของวงการวอลเลย์บอลไทยแล้วก็ไปตัดสินต่างประเทศหลายรายการครับแล้วจังหวะที่ตียัดเลยครับโอ้เอาเลยครับจังหวะขึ้นใส่ของนกยุงครับมุมปอดครับกองเชียร์ชอบครับดูครับทิตภาครับให้มาแล้วเป็นนกยุงครับผ่านมีบล็อกไปได้2นะครับแล้วก็ตีเป็นมุมทะแยง5-10ครับบอลแรกมาสวยครับนุสลาให้กับปื้มจิตครับยังได้อยู่แดนหลังนกยูงเคาะนุสลาให้กับปื้มจิตอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะต้องมีบ้างครับจังหวะนะสิ่งที่น้องๆเขาได้เต็มๆนะครับก็คงจะเป็นประสบการณ์ครับแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆครับเอาครับบอลแรกมาได้ครับแล้วแดนหลังนุกยุงกดนุสลาไม่ทันครับเอาครับสนุกครับเล่นแบบนี้การเล่นกับพี่ๆนะครับนี่ก็ผลงานเยี่ยมเหมือนกันครับสุริยากรอุปดิษฐ์ครับเมื่อสักครู่นี้หมายเลข15ทิตภาทองซีดีครับเสิร์ฟออกไปเองครับลูกนี้12-6ครับบอลแรกล้นหรือเปล่าครับพยายามปัดแล้วเปล่าครับว่าโอเวอร์ครับลูกนี้13-6คะแนนฮะนุสลาเสิร์ฟครับบอลแรกมาครับทิตภายกสูงขึ้นมาจังหวะนี้มาสุนิตานี่ตีหนักครับมาริกากดครับโอ้แล้วบอลล้นมาในทาง PA ศรีสะเกษครับทางฝั่งมาริกากดอีกครั้งเจอบล็อกแล้วปีญานุชพุ่งไปไม่ทันครับโอ้แต้มนี้ได้ทั้งคะแนนได้ทั้งใจกองเชียร์ครับมาริกา2ครั้งหนักๆครับครั้งแรกไปติดวารุณีครับตัวรับอิสระครับบอลย้อนกลับมาแล้วมาริกากดอีกครั้งคราวนี้ไปเจอบล็อกนะครับของศรียากรเอาครับเหมือนแรกมาดีครับนุสลาให้แล้วเหมือนจะล้นไปหน่อยแต่ว่าดีครับออกหรือเปล่าครับลูกนี้พยายามจะจ่ายให้กับรัตนาพรครับ8-13ครับศรีกรครับเสิร์ฟเสียไปเองครับสิบสี่ต่อ8คะแนนนะตามเดินเรื่อยๆครับบะหมี่ขาปองไพพันธ์ครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับทิตภาแกะมาได้แก้ไปก่อนโอกาสของพีเอครับบุกบอลกลางครับน่ะรัตนาพรครับตีจังหวะนี้แล้วก็ขึ้นตามให้กับพีเอครับเป็น15-8เที่ยวตัวหนีบล็อกจิราพรเล็กน้อยนะครับเอาครับบอลแรกไม่ดีครับบอล3ทิตภาแก้ไปก่อนนุสลาเลือกให้มาริกาครับตีประคองวารุณีครับยกสูงให้กับเพื่อนแล้วคณิษฐาขอเลยครับเป็นคณิษฐาครับตีติดบล็อก
อีกครั้งนึงครับนุสราเล่นเบาตรงกลางครับปีปุยรัตนาพรครับแตะข้ามไปดื้อครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ของเซตแรกครับ PA ศรีสะเกษนำ16-8กลับมาชมกันต่อครับตอนแรกชนะครับทิตภาให้มาครับปฏิฐาขึ้นตีนุสราให้ถาประพันธ์ครับเจอบล็อกนะยังได้อยู่ครับวรุณีครับยกสูงให้กับนกยุงกดลูกนี้แล้วน่าพยายามจะแกะครับวิลาวันโอ้ใช้เท้ายัดขึ้นมาครับไม่ได้ครับลูกนี้9-16ครับนี่ครับวิลาวันใช้ขาแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นถาประพันธ์ครับที่พยายามพุ่งไปรับคณิษฐาครับเติบบอลแรกมาดีครับแล้วหน้าสั้นเบาๆครับเลือกให้เลยครับสำหรับนุสราต้อมคำสิบเจ็ดต่อเก้าครับปุ๋ยครับรัตนาพรเสิร์ฟบอลแรกงัดสูงไว้ก่อนครับแล้วจังหวะขึ้นตีลูกนี้ครับโอ้โหหนักเลยครับสุนิตานุสราอันเดอร์สูงเอาละครับทิตาภาเลือกเล่นจังหวะสองวิลาวันครับพยายามจะสกิดให้ข้ามไปครับแล้วเป็นมาริกาครับขึ้นตีลูกนี้นี่ครับน่าจับตามองเหมือนกันนะครับสำหรับหมายเลข14ครับสุนิตาสีบานรัตนาพรครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับทิตาภายกมาให้กับนกยุงครับขึ้นตีแล้วลูกนี้เป็นต้านครับทัชเล็กน้อยครับได้แต้มนะสุนิตาครับเสิร์ฟบอลแรกเข้าครับแล้ววิลาวันเข้ามาโอ้ตีฮัดเลยครับลูกนี้วารุณีครับเอาไปคุยกับเพื่อนได้เลยนะครับว่าครั้งนึงนี้เคยโดนบอลพี่ทีมชาติตียัดมาครับผมจะแกร่งต้องเจอหนักๆครับน้องๆเอาละครับทิตาภาให้มานกยุงขึ้นตีนุสราครับวิลาวันเจอบล็อกเอาครับสนุกแล้วครับวิลาวันกระโดดเซตให้กับมาริกาทิตาภาอันเดอร์สูงครับดาดหลังมาพัดนิขาครับขึ้นตีลูกดีครับน่าจะได้แต้มนะครับนี่ครับคณิษฐาจวงจันทร์ครับโอ้ยิงมุมเลยครับ11-19ครับบอลแรกดึงสูงครับนุสราให้ปื้มจิตครับน่าไม่ยากครับเล่นด้านนี้จารุณีสานนอกครับพี่น้องเนี่ยได้โอกาสลงสนามไปแทนถาปองไฮพันครับแล้วไทยเป็นหมากหนองเรือครับเรียกเวลานอกครับคะแนนตามหลังครับ11-20คะแนนกลับมาตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งพี่เอสซีเกตครับนำอยู่ครับบอลแรกต่ำครับสภายกสุขุมแล้วโอ้โหนกยุงครับพยายามจะกดนะครับแต่ว่าไม่ผ่านตะข่ายครับลูกนี้วิลาวันครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับน่าจะให้ตัวหลังแต่ว่าน้ำหนักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นุสราให้กับจารุณีครับน่ายังเกี่ยวไว้ได้ครับดึงกลับมาครับจารุณีฮะเอาครับเปลี่ยนนุสได้นุสราจารุณีขึ้นตีครับอ้าวจารุณีก็ยังเหนียวครับพัดนุสยูงครับขึ้นตีใส่บล็อกเลยครับโอ้12-22คะแนนครับบอลเสิร์ฟครับของทางฝั่งคาริมักหนองเรือบอลแรกเปิดสวยครับนุสราจารุณีครับขึ้นตีอ้าวเกี่ยวขึ้นมาได้ครับทิตาภากระโดดเซตแล้วคณิษฐาอู้ตียัดบล็อกครับแล้วหันมานิดไม่มีตัวรองครับบอลตกพื้นเป็นแต้มของคาริมักหนองเรือนี่ครับยื่นใส่แล้วมาบอลแรกมาสวยครับนุสราให้กับจารุณีขึ้นตีลูกนี้ถูกนกยุงรองไว้ได้ครับ
คณิษฐาขึ้นอัดครับทัชเล็กน้อยนุสลาให้กับปื้มจิตตีลูกนี่ครับเรียบร้อยเลยครับยี่สิบสามต่อ13เอาเลยครับมาแล้วครับวันนาบวก9ครับลงมาเสิร์ฟเลยครับจริงๆอยากเห็นพี่นาเขาอยู่ในล็อกด้านหน้านะครับอดีตเคยเล่นในตำแหน่งบอลสั้นนะครับบอลโค้งก็เคยเล่นนะครับแล้วจังหวะนี้คณิษฐาครับไปเจอบล็อกครับเม็ดเดียว24ต่อ13คะแนนครับเป็นเซตพอยต์ครับวันนาเสิร์ฟเอาครับพิธภาให้แดนหลังครับนกยุงตีออกไปเองครับก็ศึกแรกครับที่พี่ PA สิงห์เกษนะเอาชนะน้องไทยหมากหนองเรือไปได้ครับ25ต่อ13คะแนนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับ